ถึงบ้านแล้วนะคะก็จะมีอาการเหี่ยวนิดๆ นะคะเนื่องจากว่าในรถมันร้อนค่ะแดดออกนะคะขากลับอะแดดออกแรงเลยนะคะแล้วก็แวะตลาดอีกค่ะขับเลยเหี่ยวเลยแล้วจะแช่น้ำอุ่นไว้นะคะให้ฝักผักมันตื้นตัวเนาะส่วนที่อยู่ข้างล่างไม่เหี่ยวนะคะเหี่ยวข้างบนที่โดนแดดเราจะมาเริ่มต้นเมนูกระเทียมป่าด้วยเมนูผัดกระเทียมป่าใส่ผักเสี้ยนดองนะคะแล้วก็หมู3ชั้นนะคะใช้กระเทียมป่าแทนกระเทียมนะคะพอนะคะเขาจะได้คงความสดอยู่ในนี้เนาะพอใส่ถุงเก็บตู้เย็นไว้ก่อนนะคะพอเราจะใช้เราก็ค่อยเอาออกมานะคะมันจะได้คงความสดชื่นเนาะนี่ค่ะไม่เคยทำนะคะเมนูนี้ผัดผักเสี้ยนดองใส่หมู3ชั้นเดี๋ยวเราอาจจะเอาหมูไปทอดก่อนนะคะเนาะทอดให้สุกให้กรอบน่ากินก่อนแล้วก็ค่อยใส่อันกระเทียมป่ากับผักเสี้ยนดองนะคะเลี่ยนดองให้เป็นชิ้นเล็กลงนะคะกระเทียมป่าก็จะตัดกันนะคะให้เป็นชิ้นเล็กลงสวัสดีเราจะย้ายมาผัดในกระทะนะคะเอาไหมคุณทอดสีพริกเอาไหมไม่เอาพริกไม่เอาพริกมันจะมีความตัวตลกเราจะใส่ผักเสี้ยนนะคะก่อนแล้วก็ผัดเขาอ
รุงรสด้วยรสดีนะคะรสดีใส่ผักเสี้ยนดองและกระเทียมป่านะคะใส่พริกไป3เม็ดแล้วก็ปรุงรสด้วยรสดีอย่างเดียวเท่านั้นนะคะชิมค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากมากตอนนี้ก็รอข้าวสุกนะคะข้าวยังไม่สุกช้อนกลางนะคะเพราะว่าอันนี้กินได้2มื้ออยู่ก็กินกับรอข้าวนะคะข้าวยังไม่สุกไม่เสี่ยวไหมเอาเปล่าไม่สิไม่เอาเมนูนี้แนะนำเลยนะคะเป็นเมนูง่ายๆที่อร่อยจริงๆค่ะเพื่อนหมู3ชั้นผัดกระเทียมป่าผักเสี้ยนดองแล้วก็ใส่พริกกับรสดีแค่นั้นเองค่ะ